จารย์ครับตอนนี้ทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและก็คาดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเก้าไกลเลือกไปจังหวัดเชียงใหม่พร้อมๆกันทั้ง3คนแบบนี้ทิศทางทางการเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับผมคิดว่าตอนแรกนะครับตอนที่ได้ข่าวนะครับแล้วเราจับนะครับกระแสในพื้นที่เราก็คิดว่าการมาของนะครับอดีตนายกทักษิณเนี่ยจะมาแบบเงียบๆนะครับแต่ปรากฏว่านะครับโอ้กลายเป็นว่านะครับไม่เงียบนะครับแล้วก็เราก็เห็นได้ชัดว่านะครับทางคุณทักษิณเนี่ยยังมีบารมีสูงมากนะครับดูจากนักการเมืองที่ขอเข้าพบดูจากนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับแล้วก็เพื่อนฝูงต่างๆที่ยังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับก็เห็นได้ชัดว่านะครับเป็นการมาที่นะครับที่เหมือนกับประกาศไกลๆนะครับว่านะครับพื้นที่เนี้ยคือพื้นที่ที่เป็นนะครับพื้นที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคไทยรักไทยเดิมนะครับแล้วพอเห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าพรรคเก้าไกลก็รู้สึกว่าเราจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วตัดสินใจการลงมาในวันนี้เช่นเดียวกันอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วการลงพื้นที่ของคุณทักษิณจะเป็นการสร้างความได้เปรียบทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงที่ก่อนหน้านี้อาจจะแบ่งออกเป็นหลายเฉดสีกลับมาเป็นสีแดงเข้มเหมือนเดิมได้ไหมคะหรือว่าพรรคเก้าไกลยังคงจะได้ใจของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่คะผมคิดว่าผลการเลือกตั้งค่อนข้างจะชัดนะครับว่าการเลือกตั้งในระดับชาติที่เพิ่งผ่านไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมกระแสความนิยมของก้าวไกลเนี่ยสูงมากแล้วก็นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาเลยก็คือว่านะครับตัวของพรรคนะครับเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถจะปลูกขาดนะครับความสำเร็จในการเลือกตั้งระดับชาติที่เชียงใหม่ได้อีกแต่เราต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งมันมี2ระดับนะครับมันมีระดับชาติและมีในระดับท้องถิ่นเรายังพบว่านะครับความนิยมในผู้สมัครของก้าวไกลนะครับคือผมสังเกตจากการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นหลังที่กระแสก้าวไกลพุ่งขึ้นสูงเนี่ยปรากฏว่าผลการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยยังมาออกมาในทิศทางที่ก้าวไกลยังไม่ประสบสำเร็จนะครับทั้งระดับของอบจนะฮะและรวมถึงระดับนะครับของเทศบาลนะครับก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้มันเหมือนการเมืองคู่ขนานนะครับระดับชาติเนี่ยเป็นของก้าวไกลนะครับขณะที่ระดับท้องถิ่นเพื่อไทยยังคงนะครับรักษานะครับพื้นที่เดิมๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านะครับมันจะมีการเลือกตั้งอบจในปีหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนะครับสงครามตัวแทนในการประลองนะครับว่าความนิยมของก้าวไกลที่เคยพุ่งขึ้นสูงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะสามารถนะครับต่อเนื่องมาถึงกระแสของการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ไหมซึ่งไม่ใช่มีแค่อบจนะมันจะตามมาด้วยเทศบาลตามมาด้วยอบตครับผมครับอาจารย์มันมีคำพูดหนึ่งของนายทักษิณชินวัตรที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ยังเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราถอดรหัสคำพูดนี้หลายคนก็บอกว่าทักษิณกำลังอาจจะบอกไปในว่าตอนนี้เชียงใหม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งนายกอบจในต้นปีหน้าอย่างที่อาจารย์บอกไปทีนี้ถ้าเราเทียบเป็นคะแนนอาจารย์มองว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้ใครนำหรือว่าคู่ขนานกันไปยังไงบ้างครับผมคิดว่าต้องยอมรับก่อนนะครับว่าในการเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดในการอธิบายหลายอย่างซึ่งมันกลายเป็นผลด้านกลับนะครับที่ทำให้นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับโหวตเตอร์เดิมซึ่งเคยให้ความไว้วางใจทางพรรคเพื่อไทยตลอดเปลี่ยนใจไปนะครับสนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็ทำให้พรรคก้าวไกลชนะซึ่งเดิมเนี่ยผมมีสมมติฐานว่าในพื้นที่ในเมืองเนี่ยนะครับที่มีความเจริญคนไม่ได้ค่อยผูกพันกับเครือข่ายของนักการเมืองนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับก้าวไกลกลับไปชนะในพื้นที่ซึ่งผมมองว่าโอกาสที่ก้าวไกลจะชนะเนี่ยมันเป็นไปได้ในพื้นที่เขตเมืองนะครับที่คนไม่ได้ค่อยมีความผูกพันกับนักการเมืองในเชิงส่วนบุคคลนะครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้ก้าวไกลไปชนะในพื้นที่ชนบทหลายๆที่นะครับทั้งชานเมืองและชนบทไกลๆอย่างเช่นที่เชียงดาวอย่างเงี้ยที่ฝาอย่างเงี้ยทางตอนเหนือของจังหวัดอย่างเงี้ยก็ไปชนะได้นะครับรวมถึงการเมืองก็เป็นของก้าวไกลหมดดังนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างคาดว่ากระแสความนิยมไม่ว่าจะเมืองหรือว่าในพื้นที่ชนบทรอบๆเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับทีนี้ปัญหาของก้าวของเพื่อไทยเองที่ทำให้นะครับคะแนนความนิยมมันตกเนี่ยผมคิดว่ามันเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับว่าจะดึงพรรครัฐบาลเดิมเข้าร่วมหรือไม่นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งคือความชัดเจนว่าตกลงแล้วถ้าเลือกเพื่อไทยไปจะได้ใครเป็นนายกครับซึ่งเพื่อไทยไม่ได้ครับว่าจะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณรุ่งริ้งนะครับแต่ว่ากระแสในช่วงท้ายเหมือนกับว่าค่อนข้างจะไปทางคุณเศรษฐาครับก็ทำให้คนก็ผูกพันกับทั้งนะครับคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณนะครับที่ยึดติดกับทางนะครับความตระกูลชินวัตรเขาก็เลย
นะครับพอไม่ได้คนในตระกูลมาเป็นแคนดิเดตนายกให้เนี่ยก็เปลี่ยนใจนะครับคนพิธาเนี่ยก้าวไกลนี่ชัดเจนว่ามีคุณพิธาคนเดียวนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับกระแสมันก็เลยเปลี่ยนพรรคก้าวไกลอันนี้ก็ปัจจัยหนึ่งแต่ว่ามันมีปัจจัยร่วมหลายๆอย่างนะครับเรื่องนโยบายที่ทางอาจจะคล้ายกันแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาจะนะครับเขาจะค่อนข้างจะนะครับแรงกว่านะครับว่ามีลักษณะที่นะครับชัดเจนกว่าอย่างเงี้ยครับค่ะอาจารย์ขาสุดท้ายอาจารย์มองว่าระยะสั้นหรือระยะยาวที่จะมาวัดการเมืองโดยเฉพาะทั้งการเมืองระดับท้องถิ่นที่จะมีช่วงต้นปีหน้ากับการเมืองระดับชาติที่อาจจะมีการเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้าเราจะวัดกันยังไงแล้วนักการเมืองโดยเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาจะปรับเกมปรับกลยุทธ์ยังไงให้ได้ใจคนที่อยู่ในพื้นที่อะคะผมคิดว่ากรณีของการเมืองท้องถิ่นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าด้วยเรื่องด้วยนะครับการอำนวยความสะดวกด้วยไอ้ปัจจัยนะครับรวมถึงความสนใจของผู้คนด้วยโดยเฉพาะยิ่งดีเจเนอเรชันเนี่ยที่เราเรียกว่าคนรุ่นนะครับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับดังนั้นเยาวชนคนที่ไปทำงานอยู่ต่างถิ่นชนชั้นชายเนี่ยพอถึงเวลาเขาไม่กลับมาเลือกนะครับดังนั้นคะแนนที่วัดกันมันจะเป็นคะแนนพื้นที่นะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคนในพื้นที่มักจะยึดติดกับคนที่มีลักษณะของการทำงานดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเนาะซึ่งผมคิดว่าคาแรคเตอร์แบบนี้อาจจะหาไม่ได้จากผู้สมัครก้าวไกลนะครับส่วนใหญ่ดังนั้นจากท้องถิ่นผมจะยังขอพยากรณ์ว่าน่าจะเป็นนะครับเพื่อไทยที่ได้เปรียบในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับทีนี้พอมาการเลือกตั้งแบบชาติผมคิดว่านะครับตอนนี้มันก็คือการฟื้นคืนความนิยมของคนที่เคยรับและศรัทธานะครับทางอดีตนายกทักษิณนะครับซึ่งอาจจะประทับใจแต่นโยบายประชานิยมในตอนนั้นหรือว่าโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่หลายสถานที่ที่คุณทักษิณเลือกไปเยือนนะครับผมก็ยึดโยงกับนโยบายที่เป็นผลจากรัฐบาลทักษิณตั้งแต่สมัยปี44-48นะครับของแม่ข่าไม่ใช่นะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็ใช่ไอ้ราชบุรีก็ใช่ครับนะครับมันทำให้นะครับคนเนี่ยได้นึกถึงนะครับคุณอุปการที่คุณทักษิณได้เคยทำให้แก่การพัฒนานะครับเชียงใหม่และภาคเหนือในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาว่าณขณะนี้นะครับรัฐบาลก็มาเป็นรัฐบาลที่นะครับเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาคืนผ่านผลงานได้หรือไม่เพราะว่าแน่นอนมีคนจำนวนหนึ่งเขาก็รู้สึกผิดหวังนะครับที่ทางเพื่อไทยเนี่ยไปนะครับไปร่วมรัฐบาลโดยที่ละทิ้งทางก้าวไกลนะครับตรงนี้เองวิธีการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมามันก็ต้องแลกด้วยผลงานทีนี้เราก็อย่างที่ทราบนะเรื่องความเป็นรัฐบาลผสมซึ่งไม่ได้มีอำนาจเต็มสมัยรัฐบาลคุณทักษิณตอนปี48นะครับจะทำอะไรได้พักนักนะครับถ้าทำได้ก็อาจจะมีโอกาสที่พลิกฟื้นนะครับอาจจะยึดกับเชียงใหม่กลับคืนมาจากก้าวไกลไม่ได้แต่ว่าถ้าทำไม่ได้มันอาจจะกลายเป็นว่าก้าวไกลต่างหากที่จะนะครับขยายพื้นที่ได้ที่นั่งเพิ่มในการเลือกตั้งใหญ่ที่มันจะมาถึงในร้อยสามสี่ปีข้างหน้าครับเบื้องต้นขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์นะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ